จนกว่าจะเห็นในภาพเนี่ยจะเห็นผู้ชายที่มาสนิทคนใหม่กับภรรยาของตัวเองเนี่ยก็บอกเนี่ยเขามีทะเบียนสมรสอยู่พี่ก็นะต้องบอกนี่ว่าพี่เป็นผัวเนี่ยเขาอนุญาตให้เปิดหน้าเพราะเขาบอกก็ผมมีทะเบียนแล้วผมผิดตรงไหนลองฟังความรู้สึกเมื่อไปเจอเมียแต่เมียเลือกเพื่อนไม่เลือกผัวเอาฟังดูก่อนฮะแต่ผมมีทะเบียนสมรสเอาโทรศัพท์ไปหรอไม่ได้ไปแต่ผมจดทะเบียนสมรสผมยังไม่เลิกกันผมยังโอนเงินให้ทุกเดือนพี่เป็นชู้เป็นชู้อะไรเป็นชู้จริงๆผมยังไม่เลิกกันเรื่องพวกนี้ผมสองคนต้องเคลียร์กันต้องเอาเขามาอยู่กับผมมาคุยกันก่อนแค่นั้นแล้วทำอย่างนี้มันถูกไหมเนี่ยไม่ถูกผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษเดี๋ยวทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วนะผมเดี๋ยวผมซ่อมให้ไม่เกี่ยวกับซ่อมเลยนี่เนี่ยบุกรุกไหมนี่อันนี้ผมขอโทษเดี๋ยวผมซ่อมให้อันนี้เมียผมผมมาหาเมียผมผมทักหาพี่ทำไมพี่ไม่ตอบผมพี่ไม่คุยกับผมไม่รู้เรื่องอ้าวคุยกับเขาก็รู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่รู้เรื่องเลยผมยังไม่เคลียร์กันรู้เรื่องเลยผมจะอ้าวแล้วที่เงินที่ผมเก็บมาทั้งหมดพากันสร้างมาแล้วยังไงแล้วคือผมต้องแบ่งกันทองที่ซื้อมาด้วยกันผมก็ต้องแบ่งกันอ้าวเขาก็ว่าจะแบ่งไม่ใช่เหรอจะแบ่งเขาไม่คุยกับผมนี่ไม่ถูกนะผมเข้าใจแต่ว่าผมมาหาเมียผมแล้วมาถีบประตูห้องน้ำนี่ทำไมนี่ผมมาหาเมียผมเข้าข้าวหมูลูกเองผมมาหาเมียผมแล้วเนี่ยแต่นี่เมียผมมาตามกลับคืนเขาก็บอกเลิกแล้วไม่ใช่เหรอแต่ตัวเองไม่อยากพี่ดูแชทผมได้มาก็เขาบอกว่าเลิกไงพี่ดูแชทผมได้ผมยอมมาขนาดนี้แล้วเขาบอกเอาไงเข้าใจแต่ผมจะไอ้นี่ไงก็ผมยังไม่เลิกกันแต่พี่เป็นชู้ก็เขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วผมเข้าใจแต่พี่เป็นชู้ผมยังไม่เลิกกันผมยังโอนเงินยังคุยกันทุกวันถึงขนาดนี้แล้วที่กูเลือกทำอย่างนี้พอนายกกูบอกมึงแล้วกูบอกว่าอะไรกูบอกว่าอะไรที่ว่าอะไรกูว่าอะไรที่เคยพูดผ่านมาตลอดกูว่าอะไรกูบอกกูขอหย่ากูขอหย่ามึงกี่ครั้งกูบอกมึงดูแลกูไม่ได้มึงดูแลกูไม่ได้ให้คนอื่นเขาดูแลกูสิไม่งั้นให้กูอยู่คนเดียวแค่นั้นเองมันกี่ครั้งแล้วกับมึงอ่ะกูให้มึงไปเท่าไรกูให้มึงจนไม่เหลืออะไรแล้วมึงอย่าคิดแค่เวลามึงให้กูมึงคิดที่กูให้มึงบ้างสิเอาเอาต่างคนต่างให้กันอ่ะก็แค่นั้นมึงอยากได้ทองก็เอาไปทองไม่ได้อยากได้ทองอยากได้อะไรมึงก็เอาไปแค่นั้นแหละเอาโทรศัพท์กูมาคืนเจอกันที่ศาลนะผมครับได้ยินประโยคสุดท้ายไหมทีมงานต้องตั้งเสียงประโยคสุดท้ายให้ฟังใหม่อีกรอบคุณผู้ชมครับมึงอยากได้ร้ายมึงอยากได้ร้ายมึงอยากได้ทองมึงก็เอาไปเนี่ยนะฮะแต่ที่พีคที่สุดคือวรรคสุดท้ายเมื่อมึงดูแลกูไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาดูแลสิโอ้โหแล้วความพีคเนี่ยนะคือพี่ผู้ชายคนนี้แกชื่อทรงเกียรติแกก็ทรงเกียรติจริงแกไม่ทำร้ายใครนะฮะแต่วินาทีที่แกไปเจอเมียแกเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพราะแกเป็นทหารเกณฑ์แกบอกว่าไอ้ตอนแรกก็จีจะรักกันเข้าใหม่ปลามันแล้วแกบอกความมันมาแตกตอนไหนมะคือพี่ผู้ชายคนนี้ผมเรียกนามสมมตินะเป็นเพื่อนซีผู้หญิงเนี่ยเมียของพี่ทรงเกียรติเนี่ยชื่อว่าน้องกิฟเรียกแล้วเรียกนามสมมตินะฮะน้องกิฟคือเมียพี่ทรงเกียรติน้องกิฟเนี่ยก็ไปสนิทกับพี่ผู้ชายซึ่งชื่อว่าทอยแล้วถามว่าพี่ทรงเกียรติรู้ได้ยังไงว่าน้องกิฟมาอยู่กับพี่ทอยคุณผู้ชมครับพี่ทอยเนี่ยเขาเคยมีแฟนแล้วแฟนพี่ทอยเนี่ยนะส่งภาพเป็นภาพพี่ทอยถ่ายรูปกับหญิงปริศนาแล้วปิดหน้าผู้หญิงปริศนาเอาไว้ปรากฏทรงเกียรติได้รับภาพนี้ปั๊บทรงเกียรติเนี่ยเขาก็เลยเห็นเนี่ยนะฮะทีมงานไม่ต้องขึ้นภาพนะอย่าขึ้นนะไม่ต้องขึ้นนะเปิดแค่คลิปพอประเด็นก็คือพอทางด้านของแฟนของคุณทอยส่งภาพหญิงปริศนาแล้วปิดหน้ากากเอาไว้ถ่ายรูปคู่กับพี่ทอยปรากฏว่าทรงเกียรติบอกโอ้โหผมจำได้เลยผมมองผู้หญิงคนนี้เห็นแค่หน้าผากผมรู้เลยว่านี่คือเมียผมปรากฏว่าพยายามจะติดต่อเมียตัวเองคือน้องกิฟว่าน้องกิฟอยู่ไหนแล้วน้องกิฟไปถ่ายรูปกับไอ้ทอยได้ยังไงปรากฏไม่มีคำตอบสุดท้ายเช็คได้ว่าน้องกิฟมาอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้ตัวเองก็เลยตามน้องกิฟมาโดยพี่ทรงเกียรติบอกตอนแรกมาถึงเนี่ยโกรธมากหากิฟไม่เจอนะฮะแต่ในคลิปเนี่ยเราเห็นกิฟถูกไหมแล้วถามบอกแล้วพี่ทรงเกียรติเจอกิฟได้ไงพี่ทรงเกียรติเอามือถือมาเพราะรู้ว่าพิกัดเนี่ยเมียตัวเองอยู่ที่นี่พี่ทรงเกียรติก็จิ้มเบอร์เมียตัวเองฮะปรากฏโทรศัพท์ดังกิ๊งมันไปดังอยู่ในห้องน้ำของทอยพี่ทรงเกียรติถีบประตูเลยทำอะไรน้องกิฟแล้วปรากฏก็เลยถามพี่ทอยคนเนี้ยพี่นี่เมียผม
วักสุดท้ายหาได้ยังก็มึงดูแลกูไม่ได้นี่มึงก็ให้คนอื่นดูแลดิได้ไหมประโยคเมื่อกี้นี้ที่น้องกิฟสวนกับพี่ทรงเกียรติได้ยังได้แล้วเปิดขึ้นมาอีกรอบดิได้ไหมกูให้มึงไปเท่าไรกูให้มึงจนไม่เหลืออะไรแล้วมึงอย่าคิดแค่เวลามึงให้กูมึงคิดที่กูให้มึงบ้างสิเอาเอาต่างคนต่างให้กันอ่ะก็แค่นั้นมึงอยากได้ทองก็เอาไปทองไม่ได้อยากได้ทองอยากได้อะไรมึงก็เอาไปแค่นั้นแหละเอาโทรศัพท์กูมาคืนเจอกันที่ศาลนะเห็นไหมแล้วแต่นี่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ล่าสุดเราไปเจอพี่ทรงเกียรติพี่ทรงเกียรติเนี่ยเราก็ถามว่าพี่ทรงเกียรติทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอาตัดภาพไปที่พี่ทรงเกียรติได้เลยฮะเพราะพี่ทรงเกียรติเขาเปิดใจนะฮะปรากฏพี่ทรงเกียรติก็บอกว่าผมก็ไม่นึกเลยเพราะตอนสมัยก่อนเนี่ยปรากฏว่าทรงเกียรติบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตัวเองก็ยังน้อยใจโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายเป็นไปได้ไหมไอเรามันทหารเกณฑ์เงินเดือนน้อยใช่ไหมเลี้ยงเขาไม่ได้หลังจากเกิดเรื่องพยายามนัดคุยกับน้องกิฟต์แต่น้องกิฟต์ไม่คุยแล้วส่วนทอยผมก็ไม่คุยด้วยถามบอกแล้วทรงเกียรติโอ้ยทรงเกียรติหน้าตาดีนะทำไปเล่นไปนี่ฮะบอกแล้วยังไงยังอยากได้น้องกิฟต์กลับมาไหมกิฟต์ฟังนะยังรักแต่ต่อให้มาขอโทษพี่ก็ไม่เอากิฟต์กลับมาเป็นเมียแล้วหลังจากนี้พี่จะฟ้องชู้เพราะพี่มีทะเบียนสมรสปกติเราดูข่าวแบบนี้ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายฟ้องถูกไหมฮะครั้งนี้ผู้ชายเปิดหน้าชนนะฮะแล้วจะฟ้องผู้หญิงฮะกับพี่ทอยใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วกว่าจะเจอตัวเขาก็ยอมรับว่าผมไปเจอกิฟต์อยู่ในห้องน้ำกับคุณทอยโหพี่วินาทีนั้นใจสลายไม่ทำร้ายใครพยายามตั้งสติแล้วเดินออกมาหน้าห้องแล้วเรียกทอยทอยออกมาคุยเดี๋ยวนี้นี่ฮะแล้วเหมือนทอยจะแจ้งจับหาว่าบุกรุกเขาก็บอกเอาก็แจ้งดิผมก็จะแจ้งเรื่องฟ้องชู้เหมือนกันลองฟังโอ้หน้าตาดีนะเนี่ยทรงเกียรติเนี่ยนี่แต่ผมไม่เอ่ยนามสกุลนะเพราะนามสกุลเขาเนี่ยเหมือนกับต้องอยู่ตัวคนเดียวอะบอกได้แค่นี้ลองฟังเสียงพี่ทรงเกียรติหน่อยฮะมา6เดือนมา6เดือนผู้หญิงมันไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ว่ารอผู้ชายได้6เดือนเลยครับผมติดทหารผมก็ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์คือประมาณ6เดือนแรกเนี่ยก็คือไม่ได้ติดต่อกันก็ติดต่อบ้างอาทิตย์นึงบางทีก็เดือนนึงคุยครั้งเดียวไม่ถึง10นาทีก็ต้องเอาโทรศัพท์ให้เขาคืนครับแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่มีพิรุธใช่ครับไม่มีใครมาบอกเราทั้งสิ้นใช่ไม่มีครับจนกระทั่งวันไหนฮะที่เรารู้เมื่อมันสุขที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งครับมีผู้หญิงของแฟนเก่าผู้ชายเขาส่งรูปมาให้ดูครับที่ว่าเขาถ่ายรูปใน IG อ่ะครับเหมือนว่าเขาไปรับไปส่งกันไปทำงานอะไรกันเงี้ยครับเขาก็ถามว่าใช่คนนี้ใช่แฟนเราหรือเปล่าใช่ครับผมเห็นหน้าผากผมก็รู้แล้วครับว่าเบียร์ผมเขาปิดไว้กันเราก็รู้ใช่ครับแล้วตอนนั้นเราโทรไปหาเมียเราเลยไหมทักไปเลยครับแล้วเมียผมก็บอกว่ารู้ได้ไงว่าเป็นเขาแล้วทำไมผมจะไม่รู้ว่าไม่ใช่แฟนผมแล้วยังไงต่อครับว่าผมก็ถามเขาไปเรื่อยเขาก็เหมือนแบบไม่อยากจะบอกอะไรผมผมก็ถามว่าเอาไปรับไปส่งกันนานหรือยังแค่ไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยก็อ้างว่าแค่ไปรับไปส่งรู้จักกันจากนั้นปุ๊บแล้วเราตัดสินใจไปที่นั่นได้ไงครับตามคลิปผมก็เลยติดต่อน้องผู้หญิงคนนั้นครับว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้านผู้ชายอยู่ที่ไหนใช่ครับก็เลยไปตามทางผมครับนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช้ความรุนแรงให้กฎหมายไปจัดการส่วนพี่ทอยเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ถูกไหมฮะแล้วน้องกิฟต์ก็แวะมาหาที่ห้องแต่ก็แปลกใจว่าน้องกิฟต์ทำไมต้องไปซ่อนในห้องน้ำล่าสุดนะฮะดูโพสต์น้องกิฟต์หน่อยได้ไหมน้องกิฟต์เขียนว่าเคลียร์กันแล้วนี่ไอ้น้องได้ไหมได้ไหมโพสต์น้องกิฟต์เปิดพี่ทรงเกียรติค้างเอาไว้เลยครับต้องขึ้นพี่ทรงเกียรติเอาไว้ด้วยชื่อเขาดีนะความหมายดีมากเลยทรงเกียรติไม่ทะเลาะด้วยคุณผู้ชมต้องอ่านนะฮะเคลียร์กันแล้วนี่ผู้หญิงเขียนนะเคลียร์กันแล้วนี่ไอ้น้องแล้วก็ไม่ได้แต่งไม่ได้มั่นให้ด้วยมีแค่ทะเบียนสมรสอีกอย่างคุยกันไปแล้วเมื่อคืนว่ายังไงแต่สรุปไม่จบต้องการอะไรอีกอะไรนะอ่านไม่ออกให้จนไม่รู้จะให้อะไรนี่ฝ่ายหญิงกำลังบอกให้จนไม่รู้จะให้อะไรเรื่องที่มันทำร้ายไม่เคยพูดเลยพอทีนี้ทำไมไม่เคยพูดถึงเรื่องตัวเองบ้างขอเลิกตั้งนานไม่เลิกใครจะอยู่กับคนที่ทำร้ายผู้หญิงวะอ้าวนี่น้องกิฟต์สวนกลับใครจะอยู่กับคนที่ทำร้ายผู้หญิงวะใครจะพูดเรื่องไม่ดีของตัวเองเนาะคนเรากูก็ไม่เคยบอกใครเก็บไว้ตลอดอิสระขอคืนตั้งนานมึงก็รู้นี่หิวเงินหิวแสงเหรอเหมือนว่าทรงเกียรติค่ะหรือไม่คุณผู้ชมฮะ
พอละประมาณนี้แล้วกันมีอะไรอีกเนี่ยมีเสียงน้องกิฟต์อ๋อเราโทรศัพท์ไปหาน้องกิฟต์ใช่ค่ะถ้าคู่กันกับในคลิปนะฮะเราก็ถามบอกกิฟต์ไปหลบอยู่ในห้องทอคือเอาจริงเรื่องที่มันแตกเพราะอะไรปะแฟนเก่าพี่ทอยอ่ะหวังดีส่งไปหาทรงเกียรติใช่ทรงเกียรติก็ขึ้นเลยเนี่ยนะฮะหน้าผากฉันก็จำได้ก็เมียฉันเนี่ยนะฮะไปถ่ายกับทอยเราไปถามกิฟต์บอกกิฟต์มันเกิดอะไรขึ้นกิฟต์บอกพี่ต้องฟังความสองข้างนะหนูขอหย่าเข้ามาแล้วถูกไหมฮะแต่เขาต่างหากไม่หย่าเพราะเราหมดรักกันแล้วแล้วประเด็นที่ทรงเกียรติไปเที่ยวอ้างว่าโอนเงินให้หนูทุกเดือนหนูก็ยอมรับว่าโอนจริงแต่เงินที่โอนมาหนูก็นำไปจ่ายหนี้สินนะพี่ที่เรามีร่วมกันค่าใช้จ่ายหนูก็ซื้อเข้าห้องไม่ใช่ฝ่ายชายจะโอนให้หนูฝ่ายเดียวถ้าเขาไม่มีเงินหนูก็ต้องควักเงินหนูซื้อเหมือนกันส่วนเรื่องกรณีที่ไปอยู่ห้องทอยน้องกิฟต์ก็บอกยอมรับว่าผิดเพราะเพิ่งจะมาคบกับพี่ทอยเมื่อเดือนที่แล้วตามในคลิปเลยแฟนของหนูเพราะหนูบอกว่าอะไรนะเลิกกันแล้วแต่ทอยเนี่ยเขายังไม่รู้เหรอคือตอนนั้นเนี่ยตามคลิปเมื่อกี้ที่ทางด้านของน้องทอยอ่ะเขาพูดว่าอ้าวก็เลิกกันแล้วไม่ใช่เหรออันนั้นน่ะคือเขายังไม่รู้จริงๆว่าทรงเกียรติเนี่ยเลิกกับน้องกิฟต์เพราะน้องกิฟต์เหมือนกับว่ายังไม่ได้บอกทอยอยากจะหย่าแต่ทรงเกียรติไม่ยอมหย่าไงคะคือจะบอกแบบนี้กิฟต์ก็เลยยังไม่ได้บอกพี่ทอยใช่พี่ทอยเขาก็ไม่ได้เข้ามาแย่งหรอกแต่เขาไม่รู้ว่ากิฟต์เนี่ยกับพี่ทรงเกียรติยังไม่ได้หย่ากันใช่เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าหนูอยากหย่ามานานแล้วแต่ทรงเกียรติไม่ยอมปล่อยหนูไปกลัวว่านายทรงเกียรติจะยกพวกมากระทืบไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายใช่ไหมใช่ไอ้เรื่องบอกเคยทำร้ายร่างกายก่อนหน้านี้แล้วก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยแสดงว่าเลือกทอยแล้วใช่ไหมน้องกิฟต์ก็เลยบอกว่าถึงจะไม่เลือกทอยก็ไม่เอาทรงเกียรติอยู่ดีเพราะเขาทำร้ายร่างกายโอ้โหพี่ทรงเกียรติต้องอธิบายด้วยนะถ้าพี่กระทืบผู้หญิงก็ไม่ได้ถูกนะเขาก็ต้องไปหาคนที่ไม่ทำร้ายเขาถูกไหมฮะนี่เมื่อพี่ดูแลหนูไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นดูแลสิวักทองของน้องกิฟต์มีเสียงน้องกิฟต์ทางโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมค่ะไหนฟังเสียงน้องกิฟต์หน่อยสิถามว่ารักไหมก็ถามว่ารักไหมมันก็รักอะค่ะเพราะว่าแต่ว่าหนูขอหย่าเขาตลอดเพราะว่าเวลาทะเลาะกันมันแบบว่าคุ้นเคยกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่เขาเป็นคนไม่ยอมหย่าให้หนูตั้งแต่แรกอยู่แล้วถามเขาได้เลยแต่ถ้าเขาไม่เป็นคนไปพี่เขาเป็นคนที่ไม่ไปจากหนูเองเขาบอกว่าไม่ปล่อยให้หนูไปหรอกเขาจะอยู่กับหนูที่หนูติดไปไม่ได้เพราะหนูมีไปทะเบียนสมรสกับเขาไงเขาโอนเงินให้เราทุกเดือนจริงที่4-5 พันน่ะแต่4-5 พันน่ะค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนน่ะคือมันเยอะหนูต้องไปเอาหยิบยื่นตรงนู้นตรงนี้ที่ต้องมาใช้หมุนเวียนกันตอนเนี้ยหนูไปเอาเงินแบบตั้งเงินยืมเงินดอกเขามาใช้หมุนเวียนน่ะเพราะว่าเงินมันไม่พอไงพี่มันใช้2คนน่ะที่เขาจับได้ว่าเราถ่ายไอ้แฟนใหม่เราถ่ายสตอรี่อ่ะคือวันนั้นเขาโทรไปถามทำไมเราประมาณนี้คุณผู้ชมครับ